โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมาโนสุขตะวิมโยทิตัสสะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังธัมโมสกจังโสตโพตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอกราบนมัสการแด่พระมหาเถรานุเถระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งทุกๆรูปทุกๆองค์ในโอกาสนี้ขออํานวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีได้เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องชาวอำเภอภูเขียวแก่นข้อพี่น้องชาวชัยภูมิและท่านสาธุชนผู้สนใจในศีลในธรรมผู้ที่จะมาร่วมขบวนบุญขบวนกุศลในครั้งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมา 11:27 น.ตามหมายกำหนดการนั้นอาตมาจะต้องมาถึงก่อน16:00 น.เพื่อจะได้มาร่วมกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลกับพี่น้องชาวอำเภอภูเขียวชาวบ้านน้องดินดำในวันนี้แต่บังเอิญว่าเดินทางแล้วมันหลบเหมือนสระไอไม้ม้วนไปนู่นอำเภอชนบทนู่นแล้วก็ตีกลับมาถึงช่องสามหมอนี่ยังจะเลยไปที่นู่นอีกไปจอดถามเขาหลายแห่งออกเดินทางจากคำตากล้าสกลนครมานี่ตั้งแต่ยังไม่สว่างตั้งใจจะมาให้ทันฉันเช้าที่นี่ประมาณสัก15:00 น.แต่มันลงทางไปมาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเห็นพี่เห็นน้องเห็นญาติโยมพุทธบริษัทครูบาอาจารย์ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลเพื่อถวายเป็นราชสักกุศลแด่สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงที่ได้ล่วงลับไปกิจกรรมเช่นนี้เป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นคุณงามความดีที่สูงสุดขอให้ท่านทั้งหลายที่กำลังนั่งพนมมือได้วางมือลงเสียนะไม่ต้องพนมมือตั้งอกตั้งใจฟังดีๆเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวัน3 วัน 3 คืนที่เราได้ทุ่มเทเวลาอุทิศเพื่อกิจกรรมนี้ให้มันเกิดประโยชน์มากๆโดยเฉพาะในช่วงของพวกเราได้มารวมกันกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้แล้วก็อาจจะมีเพียงครั้งเดียวต่อไปเราจะหาโอกาสที่จะแสดงออกกระทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลพร้อมเพียงกันอย่างนี้ก็จะหาได้ยากในประเทศชาติบ้านเมืองอื่นในมุมโลกอื่นก็จะไม่มีการกระทำในวันนี้เป็นการแสดงออกหลายอย่างเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าของพุทธศาสนาและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เชื่อมโยงเกี่ยวพันกันทำเสียงของเราให้เป็นธรรมดาจะดีนะจะให้มันมีเอ็กโคจะดีที่สุดพี่น้องทั้งหลายเรื่องที่จะนำมากล่าวในเบื้องต้นโดยท่านผอ.คือคุณโยมประกอบสะดินดำผู้เป็นพอสวทชัยภูมิของเราได้ตั้งหัวข้อให้อาตมามาพูดในเบื้องต้นเรื่อง
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะได้พูดกันให้เข้าใจด้วยเวลาที่พอเหมาะพอควรมาพูดถึงตรงนี้อาตมานึกถึงคำหนึ่งท่านอาจจะไม่เคยได้ยินพ่อแม่พี่น้องของเรายิ่งเฉพาะคนรุ่นใหม่นิวเรชั่นเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้แต่พ่อแม่ของเราชาวอีสานเคยพูดเตือนจิตสะกิดใจคล้ายๆกับว่ามีความห่วงใยต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีความห่วงใยกังวลว่าต่อไปนี้สถาบันทั้งสามที่เกี่ยวโยงกันนี้อาจจะมีวันแยกแตกจากกันเมื่อนั้นความสุขสงบร่มเย็นบนพื้นแผ่นดินของปวงชนชาวไทยนี้ก็จะลดน้อยลงและเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากขึ้นถ้าเราสืบสานตามประวัติการของความเป็นมาประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยและพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ว่าความสุขสงบร่มเย็นบนพื้นแผ่นดินไทยผืนนี้ได้ร้อยรวงไว้ด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์สองสถาบันนี้เกี่ยวโยงกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยทีนี้ถ้าเราจะมองไปรอบๆบ้านเมืองของเราหรือจะย้อนไปที่ประเทศอินเดียอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนอันเป็นที่เกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเรียกว่าถิ่นแดนพุทธภูมิพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นตรงนั้นแล้วก็เจริญรุ่งเรืองที่สุดที่นั่นหลังจากนั้นก็หมดไปเป็นสิ่งที่เราควรเอามาคิดว่าทำไมบ้านเกิดเมืองนอนเมืองแม่ของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจึงหมดไปอย่างรวดเร็วเวลาพุทธศาสนาประดิษฐานลงแผ่นดินชมพูทวีปในอินเดียเป็นเวลาพันกว่าปี1700กว่าปีก็หมดสิ้นไปเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีในความฝันของชาวอินเดียทีนี้เรามามองดูประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เคยนับถือพุทธศาสนาต่างก็ค่อยๆล้มละลายโค่นล้มไปเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมเขาได้เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะทางการเมืองเข้ามาเบียดเบียนพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ว่าประเทศที่เคยนับถือพุทธศาสนามาแต่ก่อนค่อยหมดไปส่วนที่ยังเหลืออยู่พุทธศาสนาก็เหมือนเป็นไข้เป็นอัมพาตเป็นอัมพฤกษ์ไม่มีสมรรถภาพที่จะแผ่ธรรมานุภาพพลานุภาพคุ้มจิตใจของประชาชนเหล่านั้นให้อยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างเมืองลาวเมืองเขมรเวียดนามพม่าศรีลังกาซึ่งประเทศเหล่านี้ถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเช่นเดียวกันกับเราแม้แต่ฝ่ายมหายานก็เหมือนกันเราจะเห็นได้ชัดว่าประเทศเหล่านี้มีพุทธศาสนาอยู่ก็เหมือนเป็นอัมพาตปีที่แล้วอาตมาไปแสดงธรรมที่นครเวียงจันทร์หลายแห่งที่เมืองชัยธานีที่เมืองทุลคมที่เมืองแก้วอุดมเมืองโพนหงแล้วก็ที่วังเวียงได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างเห็นแล้วสลดใจชาวบ้านยังมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเหมือนมรดกเก่าแก่ของพ่อแม่หลายชั่วโคตรหลายชั่วคนแต่มาดูทิศทางที่จะก่อให้เกิดวิวัฒนาการเจริญเข้าถึงเอเซนถึงแก่นสารแห่งศีลแห่งธรรมของพุทธศาสนานั้นไม่มีวี่แววเลยจำได้ว่าที่เมืองทุลคมวันนั้นอาตมาไปแสดงธรรมในเวลากลางคืนพาประชาชนนั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์จนไปถึงตีหนึ่งแล้วก็บอกให้แยกกันพักผ่อนอาตมาได้มากางกดอยู่ใต้ต้นมะแงวบ้านเราเรียกว่าต้นมะแงวเพื่อจะพักผ่อนพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไกลไปที่เมืองแก้วอุดมเมืองพลคงไปที่เมืองแถบผาตั้งวังเวียง
ในขณะที่นอนลงไปสักพักหนึ่งก็มีคนมาปลุกปลุกไปไหนบอกว่าลูกถอยญาทานลูกอาจารย์นิมนต์แค่เรียกญาทานถ้ามาทางภาคเหนือก็เรียกว่าสาธุทางหลวงพระบางวันนั้นมีพระเถระผู้ใหญ่ประมาณ18ลูกจากหลวงพระบางก็หลายองค์จากเวียงจันทน์ก็หลายองค์นับทั้งตัวอาตมาด้วยเขาปลูกไปทำไมรู้ไหมถ้าปลูกไปรวมกันที่ศาลาอาตมาเข้าใจว่าจะมีพิธีกรรมอะไรเองก็ไปแล้วเห็นญาติโยมยกอาหารมาต้มไก่ห่อนออกอายหวนๆอยู่บัดนี้พระก็นั่งหัวจุ่มใส่กันบ้านเฮาอาตมาเห็นแล้วก็บอกว่าเวลานี้เป็นเวลาควรจะพักผ่อนเหนื่อยมามากไม่หิวขอให้ได้ไปพักผ่อนก่อนก็เลยแยกตัวออกมาเราพูดอะไรไม่ได้ทั้งนี้และทั้งนั้นชาวบ้านเขารักพระทรงองค์เจ้าเอาอกเอาใจย่านคนซิกนิจาย่านวัดห่างย่านบ่มีศาสนาแต่ความเอาอกเอาใจนั่นแหละมันกลับไปทำลายระบบของพุทธศาสนาพระก็ชอบใจอาตมาเห็นแล้วก็ยังมีความรู้สึกสังเวชใจว่าต่อไปนี้ทิศทางของพุทธศาสนาในบ้านที่เมืองน้องของเรานี้จะอยู่กันอย่างไรเหมือนต้นโพที่ยืนตระหง่านอยู่ขาดน้ำทั้งบนฟ้าและทั้งใต้ดินต้นโพต้นนี้คงจะเหี่ยวเฉาลงทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็โค่นล้มทลายลงเมื่อถูกพายุถูกแรงลมมาก็มาระลึกถึงประเทศไทยทีนี้ถ้าเรามองไปรอบๆเอเชียของเราเนี่ยหรือจะมองไปทางจีนทางญี่ปุ่นทางไต้หวันพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเราก็ไม่มีความมั่นใจอะไรพุทธศาสนาของเราเจริญมาเกิดมานาน 2,538 จะเข้า 39 ปีแล้วหลังจากพุทธปรินิพพานไปทีนี้ก็เลยมานึกถึงคนโบราณภาคอีสานบ้านเราเนี่ยท่านเคยพูดไปในหนังสือลำพื้นเมืองถ้าผู้เฒ่าผู้แก่อายุยืนยาวสัก60ปีขึ้นมาได้เคยอ่านหนังสือประเภทนี้โดยเฉพาะแถบภูเขียวแถบพระธาตุหนองสามหมื่นเนี่ยในสมัยก่อนในจารึกแห่งอุลังคณิธานบริเวณแถบนี้ก็เป็นเรนหนึ่งที่มีส่วนร่วมสร้างพระธาตุพนมเมื่อพศ8สันนิษฐานว่าตรงนี้จะเป็นที่มีชื่อว่าอโยธยาโบราณซึ่งเอาชื่อมาจากอินเดียทีนี้คนโบราณของเราพูดไว้คำหนึ่งว่าอย่านไล่ดิอย่านตั้งแต่มั่นสิได้นี้ไก่แหวอย่านแต่หนังสามแก้วสิไก่จากเสือขาวอย่านแต่นออย่านแต่หนาวสิได้ไกลจากห่อนคนสิอ่อนแอวหาอย่านแต่มูทลิตท่าเสือคนจนคนจรสิจำจากผากจากวัดและบานปานหลิงอยู่ดงอย่านมูองอ้วนๆบ่ควรสวนกินเขาไห้อย่านแต่ดงสิได้ไกลจากฟุ้งหมู่ใหม่ไทสิเอิ่นสังล่าวอย่านแต่เสือเขาเจ้าสิไกลจากแนวเขาเหนียวอย่านแต่เขียวสิได้นี้ไกลเหลืองไกลแดงดางดำบ่ดูได้ไส้เอ๋ยไส้อย่างเจ้านี้ไก่ห่วยบกหัวซ่าเอามาใส่ไหมสิไก่จากหม้อคนสิอ่อนแอวหายังอีกไก่หลายอย่างแต่ขอพูดเพียงแค่นี้มันมีความหมายว่าอย่างหลายดีอย่างแต่มั่นสิได้นี้ไก่แหวอย่างแต่หนังสามแก้วสิไก่จากเสือขาวความหมายว่าเชือกที่ฟันกันเป็นเกลียวเดียวรวมกันเป็นเชือกคล้าวใหญ่ๆกลัวว่าสามเกลียวนี้จะแยกทางกันเดินจะไม่เป็นเกลียวความหมายนั้นหมายถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้ามองภาพรวมของชุมชนถ้ามองลงไปที่พระศาสนากลัวว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะแยกทางจากกันคืนนี้ต้องพูดกันยาวหน่อยต้องพูดกันยาวหน่อยวันนี้เราจะพูดกันถึงสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันพระพุทธศาสนาอันมีส่วนเกี่ยวโยงกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
คนโบราณสะท้อนภาพออกมาให้เห็นภาพของสังคมในอดีตว่าชาตินั้นคุณเปรียบใดคือดังขี้กายศาสนาคือจังหมาหัวใจให้เสียบยังดำรงไว้มหากษัตริย์ปุณปานไห่สายย่างเป็นประสาทสามารถคือแพร่สารประสานไหวทั่วขี้คนบ่มีศาสตร์เปรียบใดโดยดังตีนมือพุทธคันบ่มีศาสนาคือจังเสียนศีลกุ่นคือจังตาลปลายด่วนห้อยโพนเท็จจนโทนหากบ่เหลือเครือบ่เกี่ยวสิยืนได้ตั้งแต่ล่ำน้องทั้งหลายพอจะวาดภาพออกไหมว่าต้นตาลปลายด่วนมันจะมีโอกาสเจริญงอกงามขึ้นไหมร่างกายนี้เหมือนประเทศชาติหัวใจที่ฉีดเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงทั่วทั้งสะพานกายนั้นคือศาสนาส่วนพระมหากษัตริย์สถาบันการปกครองการบริหารตุลาการนิติบัญญัติคำว่ากษัตริย์นี่บางทีเราก็มองกันจำเพาะเกิดถ้ามองไปไกลๆกษัตริย์มาจากภาษาบาลีว่าขัตติยะหรือว่าเขตยะแปลว่าผู้ปกครองเขตถ้าปกครองโดยใช้คนจำนวนมากอย่างประชาธิปไตยผู้ใดมีหน้าที่มีอำนาจทางบริหารตุลาการนิติบัญญัติทั้งหมดนั้นเนี่ยคือผู้ปกครองเขตประเทศชาติภาษาบาลีนะคำว่ารัฐบาลรัฐบาลนั้นเป็นภาษาบาลีทุกวันนี้เราใช้ภาษาบาลีจนลืมจนคุ้นว่าเข้าใจว่าเป็นภาษาไทยรัฐบาลก็แปลว่าผู้คุ้มครองรักษารัฐะแว่นแคว้นบริหารตุลาการนิติบัญญัติทั้งหมดแต่ก่อนนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์นี้เราจะเห็นว่าเป็นศูนย์รวมของจิตใจมวลชนข้าราชการตั้งแต่ระดับมหาอำมาตย์เสนาบดีลงมาถึงหัวหน้ากรมหัวหน้ากองหัวหน้าส่วนหัวหน้าหน่วยอะไรลงมาเนี่ยทั้งหมดนี้เปรียบเหมือนเส้นประสาทส่วนสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเหมือนตัวมันสมองเลยตัวประสาทตัวที่ศูนย์คุมประสาททั้งหมดที่ประสาทเข้าไปรวมเพราะนั้นคุณโยมประจวบคุณโยมประกอบสะดินดำก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นประสาทส่วนหนึ่งประสาทหูประสาทตาของพระราชามหากษัตริย์ของเราเพราะว่าท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยชัยภูมิส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนประกอบของพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนประสาทอย่างประสาทหูประสาทตาประสาทแขนประสาทขาทีนี้ถ้าประสาทเหล่านี้เสื่อมสมรรถภาพไม่ทำงานบุคคลเหล่านั้นก็ค่อยๆอ่อนแอลงเป็นอัมพาตเป็นอะไรต่ออะไรบางทีไม่ตายสมองก็ยังดีความจำอะไรต่างๆยังดีแต่มือไม่ทำงานตายไปสักครึ่งหนึ่งเท้าไม่ทำงานหรือบางทีหูหนวกไปข้างหนึ่งหรือตาบอดไปอย่างเงี้ยส่วนประสาทที่ควบคุมเลยคือตัวสมองยังจุกคนโบราณจึงเปรียบให้เห็นภาพพจน์ว่าชาตินั้นปุณเปรียบใดคือดังขี้กายคือร่างกายทั้งหมดเหมือนชาติศาสนาคือจังหมากหัวใจแห่งเฉียบยังดำลงไว้หัวใจนี่ก็สำคัญถ้าหัวใจหยุดเต้นศาสนาหมดความหมายในจิตใจของมนุษย์ชาติอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนหัวใจหยุดเต้นสมองจะยังดีแค่ไหนก็ตามประสาทอื่นจะยังดีแค่ไหนก็ตามมันก็ต้องตายไอ้นี้ถ้าหัวใจยังทำงานดีอยู่ประสาทไม่ดีศูนย์รวมประสาทอย่างสมองนี่ยังดีงามมากแต่หูเสียไปตาเสียไปประสาทตาประสาทหูเสียไปอย่างอนามามาแสดงธรรมอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้อาตมาต้องคอยเป็นห่วงญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่จะต้องรับผิดชอบอยู่ดีๆเมื่อวานซืนเนี่ยแกปฏิบัติธรรมอยู่พอลากลับจะกลับไปชุมพรขึ้นรถไปแล้วสุดหวบลงไปเลยไม่มีวี่แววว่าจะเจ็บไข้แล้วก็ตายไปเลยครึ่งตัวนั่นแสดงว่าประสาทครึ่งนี้ตายแล้วเมื่อวานอาตมาก็ไปเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลไปแสดงธรรมให้ฟัง
พอเห็นหน้าทีไรแกกั้นน้ำตาไม่ไหวแกก็สะอื้นอาตมาก็แสดงทำให้ฟังว่าร่างกายเจ็บป่วยไข้อย่าให้จิตใจเจ็บไข้ไปด้วยเวลานี้เป็นเวลานาทีทองที่เราจะได้ศึกษาธรรมที่ละเอียดอ่อนมากปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันร่างกายจะตายไปวินาทีนี้พี่น้องลูกหลานเขาจะเก็บซากศพไปเผาแต่จิตใจไม่มีใครเก็บรักษาให้บอกภาษาภาคอีสานบ้านเฮาว่าให้เจ้าเมียนจิตเมียนใจเจ้าดีๆเด้อพี่น้องปองปายลูกหลานสิเมียนเมียนขี้คันตายส่วนจิตใจนั้นเมียนเอาเองทำบุญทำกุศลจังใดให้คิดมากให้ระลึกถึงแล้วก็ค่อยๆปล่อยค่อยวางลงถ้าจะสิ้นใจเวลานี้เพื่อจะรักษาจิตดวงเดียวไม่ให้มันวินิปาตะธรรมโมไม่ให้มันตกลงไปในธรรมที่ต่ำพระพุทธเจ้าท่านสอนหลักธรรมที่ละเอียดอ่อนว่าแม้แต่จะตายก็ยังมีโอกาสปฏิบัติธรรมชีวิตสมัครสีดับทั้งชีวิตทั้งกิเลสไปด้วยกันก็ได้ต้องมีศิลปะในการตายน้องแสตลิฟูทะเลสาบเอ่อไหมนทนอยู่นานบ้านแค่เฮาเว้าน้องกระแสแสนยานสมัยก่อนพุ่นพศ604-608เราก็ได้อาศัยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระปัญญาปรีชาสามารถมีสายพระเนตรอันทอดยาวไกลสามารถเลือกสรรเอาศาสนาที่เหมาะสมพ่อขุนหลวงเมาหรือขุนหลวงเมาเป็นพ่อเมืองชุมชนชาวไทยในอาณาจักรอ้ายลาวหรือชาวจีนเรียกไอเหลาสมัยนั้นพ่อศ .600 กว่าๆได้ยอมรับนับถือเอาพุทธศาสนาจากราชวงศ์หมิงของจีนซึ่งสมัยก่อนนี้จะเป็นการล่าอาณานิคมกันอยู่ส่วนประชาชนชาวไทยคนไทยเรานี้ไม่มีนิสัยใจคอที่จะยอมขึ้นต่อผู้ใดง่ายๆจึงเรียกตนเองว่าสยามภูปุระบังหรือว่าไทยบังส่วนมากมักจะเรียกตนเองว่าไทยคำว่าสยามหรือว่าสยามมาปรากฏชัดในสมัยกรุงสุโขทัยเมื่อตั้งสุโขทัยเป็นราชธานีมีจารึกว่าสยามภูปุระปุระนั่นแปลว่าเมืองสยามภูนั้นเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าถ้าจะดูให้ดีๆในสุโขทัยและเป็นรากเหง้าให้เป็นที่มาของชื่อว่าประเทศสยามภาษาสันสกฤตว่าสยามบาลีว่าสยังพอออกเสียงเป็นไทยว่าสยามเราจะเห็นจารึกสุโขทัยบางส่วนว่าสยามภูปุระปุระนั้นแปลว่าเมืองดินแดนอันเป็นถิ่นของพระสยามภูผู้รู้เองเห็นเองคือพระพุทธเจ้าหรือจะเรียกอีกอันหนึ่งว่าผู้ตะนั้นแปลว่าเป็นสยามหรือว่าสยังนะผู้เป็นตัวของตัวเองดินแดนหรือว่าเมืองที่ไม่ยอมขึ้นต่อผู้ใดเป็นเมืองขึ้นต่อตนเองนิสัยของคนไทยเป็นเช่นนั้นไม่มีศาสนาใดที่จะเหมาะสมกับจิตใจของชุมชนชาติไทยเท่ากับพุทธศาสนาพ่อขุนหลวงเมาหรือขุนหลวงเมามองเห็นว่าอันนี้เหมาะสมเมื่อได้รับพุทธศาสนาเผยแพร่มาจากจีนพร้อมทั้งตำราพระไตรปิฎกก็เลยพาพระสงฆ์ในกรของพระองค์เมื่อพ.ศ.600กว่าๆยอมรับพุทธศาสนาทางจักรพรรดิจีนก็คิดว่าบัดนี้เมืองไทยนี่ก็เป็นเมืองขึ้นแล้วแต่แท้ที่จริงแล้วเราไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นแต่เรายอมรับเอาพระพุทธศาสนาเท่านั้นเราจะเห็นได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกันมาทีนี้ถ้าจะย้อนลึกไปกว่านั้นย้อนลึกมาถึงอาณาจักรพระธาตุน้องสามหมื่นย้อนไปถึงพระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมเราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนนี้เป็นละลอกพศ200กว่าเกือบจะ300 234 35สังคายนาครั้งที่3
พระเจ้าอโศกผู้เป็นนักรบที่เก่งกล้านักการศาสนาผู้เคร่งขัดตีตะลุยอินเดียทั้ง16แคว้นรวมเป็นประเทศเดียวอินเดียแต่ก่อนเนี่ยเป็น16ประเทศมีการปกครองภายใน16ประเทศเนี่ยมีอยู่2ระบบคือระบบสามัคคีธรรมสันถาคารเรียกสมัยปัจจุบันนี้คือระบบประชาธิปไตยมีอยู่3แคว้นวัดชีมัลละแล้วก็สักกะนอกนั้นเป็นการปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยพระเจ้าแผ่นดินต่อมามาถึงสมัยพระเจ้าอโศกแห่งแคว้นโกศลพระพุทธเจ้าปรินิพพานไป200กว่าปีพระองค์ทรงกรีธาทัพอันเกรียงไกรยกแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ปราบสามัญตราชต่างนครทั้ง16แคว้นรวมเป็นประเทศเดียวในช่วงนั้นพระเจ้าอโศกก็สับสนว่าจะถือศาสนาอะไรเพราะพระองค์ก็ไม่ได้นับถือพุทธศาสนามาก่อนสุดท้ายคิดว่าการชนะด้วยคมหอกคมดาบวันหลังก็จะต้องถูกปฏิวัติเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรจะต้องหาชัยชนะที่ละเอียดทางจิตใจคือธรรมวิชัยพยายามเลือกศาสนาสุดท้ายอาตมาก็ขอรวบรัดคือไม่มีเวลาพอพระองค์ก็เลยได้เลือกเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจนั้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาที่ประดิษฐ์ลงสู่ชมพูทวีปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลอาณาจักร16ประเทศได้รวมเป็นหนึ่งเดียวเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแต่พี่น้องทั้งหลายมีข้อสังเกตอันหนึ่งอยากฝากท่านทั้งหลายพุทธศาสนาเป็นศาสนาละเอียดอ่อนลึกซึ้งเกินไปเป็นศาสนาที่ไม่นิยมอำนาจเป็นศาสนาที่ไม่นิยมความบ้าคลั่งทุกชนิดพุทธศาสนาไปอยู่ในมือของผู้มีอำนาจทางโลกพุทธศาสนาก็ไม่ได้ใช้อำนาจทางการเมืองไปบังคับใครให้นับถือศาสนาพุทธเหมือนศาสนาอื่นๆที่มีในโลกพุทธศาสนายืดไปจนถึงกรีกตอนหลังมาพุทธลูกเกิดขึ้นจากกษัตริย์กรีกคือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เมื่อมานับถือพุทธศาสนาเป็นนั้นว่าพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยพระองค์มีอำนาจมากตั้งโอสถศาลาตั้งโรงพยาบาลทั่วไปปลูกป่าที่เรากำลังปลูกในพระเจ้าอโศกสอนให้ปลูกป่ามานานเลยนะหลังจากนั้นแล้วก็เขียนธรรมลิปิธรรมองค์การองค์การสั่งสอนธรรมเขียนแล้วก็เอาไปแกะไว้ในแผ่นศิลาต่อขยายไปทั่วอาณาจักรอันไพศาล28องค์การในจำนวน28องค์การนั้นไม่เคยเห็นร่องรอยแห่งการใช้อำนาจอย่างรุนแรงแข็งก้าวทั้งที่ก่อนหน้านั้นพระองค์นี่รุนแรงมากพระเจ้าอโศกนี่เป็นคนโหดร้ายมากอาตมาคิดว่าถ้าฮิตเลอร์มุสโสลินีปัจจุบันที่เราได้ยินที่เราศึกษามาว่าโหดร้ายมากเนี่ยถ้าเปรียบกับพระเจ้าอโศกไม่ได้เสี่ยวพระเจ้าอโศกเนี่ยตอนที่รบแคว้นคันธาระคันธารราชบ้านชูชกพอใหญ่ไม่ใหญ่เคยได้ฟังพระเวสสันดรบ้านชูชกแฟงคันธารราชในบ้านชูชกเมืองกลิงขราชกลิงขรัตชูชกแห่งหมู่บ้านทุนนวิทธะนามสกุลโพวาธิกะลูกอิตาชิโคกแคว้นนี้เป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่มีกำลังมากรบต่อต้านอโศกอยู่ถึง3ปีสุดท้ายพระเจ้าอโศกต้องมาออกแบบรถถังต้องมาออกแบบปืนใหญ่มหาศิลากันทกะเอาหนังสติกเอาก้อนหินใหญ่มาใส่เอาทหารเป็นพันมาดึงยืดกระตุกแล้วก็ตกลงไปท่ามกลางกองทหารใครเป็นสมัยนี้เอิ้นว่าปืนใหญ่วางแผนรบกันอยู่3ปีจึงชนะใช้รถติดหอกวิ่งเข้าไปทะลุทะลวงแนวข้าศึกใช้ม้าเป็นพันๆตัวในที่สุดก็ชนะแคว้นกาลิงคะจับทหารของกาลิงคะจับเฉลยศึกมา 250,000 คนพระเจ้าอโศกขอฆ่าเองด้วยมือนั่งฆ่าตั้งแต่เช้าจนเย็นจนมือลอยฆ่าไปเป็นแสนกว่าในที่สุดเห็นว่าเหนื่อยก็เลยให้ทหารช่วยฆ่า
หลังจากนั้นความโหดเหี้ยมของอโศกเนี่ยไปถึงไหนเขาเรียกว่าจันดาโศกจันดาโศกผู้โหดร้ายมาแล้วผู้หญิงคนใดที่พระเจ้าอโศกเห็นแล้วชอบใจก็จับมาปูยี่ปูยำสมัยก่อนถ้าขัดขืนหรือแม้จะใช้วาจาหยาบคายว่าอโศกเนาะอโศกเพียงแต่เด็ดใบอโศกมาขยี้เท่านี้ได้ยินเท่านั้นจะเอาหญิงคนนั้นมาเชือดทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นพี่น้องต่างมารดาร่วมพ่อเดียวกัน111คนทั้งหมดพระเจ้าอโศกกลับมาฆ่าหมดเลย109คนไม่ใช่ฆ่าธรรมดาก่อไฟใหญ่ให้เขาปั้นกระทะก่อไฟให้กระทะเดือดๆจับพี่น้องเนี่ยคนละแม่ลูกพ่อเดียวกันกลัวจะมาแย่งชิงราชสมบัติมัดว่าภาษาบาลเขาว่ามัดคดก็ทรงย่นลงหมอน้ำหอนไงเขาเรียกว่านรกาลัยนรกพี่น้องความโหดร้ายไม่มีใครเกินอโศกไม่ว่าจะเป็นซีซ่าฮิตเลอร์มุสโซลินีปัจจุบันเสร็จแล้วเมื่ออโศกได้ซึมซาบพุทธธรรมได้ฟังเทศสามเณรน้อยคนหนึ่งสามเณรนิโคธกลับใจของพระเจ้าอโศกใช้เวลาเทศไม่ถึง5นาทีเข้าใจว่าสามเณรนี้คงจะเป็นอริยเจ้าชั้นสูงเลยทีเดียวกลับใจมานับถือพุทธศาสนาและเลือกศาสนานี้เป็นศาสนาประจำชาติเป็นเมนติ้งพอร์ตเป็นเบ้าหล่อหลอมจิตใจของมวลชนทั้ง16แคว้นหลังจากนั้นอโศกนี้เปลี่ยนเลยจากความโหดร้ายกลายเป็นอโศกผู้ทรงธรรมมหาชนขนานพระนามถวายพระนามให้ว่าธรรมาโศกอโศกผู้ทรงธรรมมาแล้วในหลักศิลาจารึกเขียนไว้ชัดว่าข้าจะนั่งอยู่บนหลังม้าอยู่ในห้องบรรทมอยู่ในห้องเสวยอยู่ในอุทยานเมื่อลูกของข้าในแผ่นดินนี้มีความทุกข์จงมาหาข้าได้ทุกเมื่ออำนาจของข้าจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่ได้สามารถใช้อำนาจนี้นำพระสงฆ์ในกรของข้าเข้าสู่ธรรมทุกคนเกิดในแว่นแผ่นดินของข้าชื่อว่าเป็นลูกของข้าและจะต้องขึ้นสวรรค์กับข้าไม่ใช่เพียงเขาจะมีความสุขในโลกนี้ในแผ่นดินนี้เท่านั้นดูบอกว่าทุกคนที่เกิดในนี้ต้องขึ้นสวรรค์ด้วยการประพฤติธรรมแต่ไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องมาถือพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆพระเจ้าอโศกก็สนับสนุนในแว่นแหวนเราจะเห็นได้ว่าพุทธธรรมเนี่ยละเอียดอ่อนปานีละมุนละไมมันเกินกว่าที่จะเข้าไปบังคับกันเมื่อพระเจ้าอโศกได้เป็นใหญ่เช่นนั้นก็เพียงแต่อ้อนวอนให้มหาชนของพระองค์มานับถือพุทธศาสนาถ้าไม่นับถือก็ให้ประพฤติธรรมเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ทุกศาสนาและความกตัญญูกตเวทีเขียนไว้ในหลักศิลาจารึกว่าห้ามแสดงการเล่นจัมมะฉายาเช่นฆ่าเผาบ้านเผาเมืองกันพูดง่ายว่าเซ็นเซอร์การแสดงจัมมะฉายาเดี๋ยวนี้ก็คือหนังตลุงจัมมะก็คือหนังฉายาก็แปลว่างงแต่ก่อนเราเล่นหนังตลุงเมื่อยังไม่มีภาพยนตร์หนังตลุงนี้ได้มาจากอินเดียห้ามเล่นเรื่องโหดร้ายทารุณเผาบ้านเผาเมืองแต่ให้เล่นเรื่องกตัญญูกตเวทีเรื่องอยู่ในศีลในธรรมเป็นการหล่อหลอมใส่ปุ๋ยแห่งศีลแห่งธรรมลงในแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นมากคนจะถือศาสนาอื่นก็ถือได้อยู่ในแผ่นดินอโศกแต่ไม่เป็นศัตรูคู่เวรอยู่ด้วยกันได้นี่พี่น้องสังเกตนะว่าพุทธศาสนาถ้าอยู่ในแผ่นดินใดมันละเอียดอ่อนเหลือเกินจึงไม่ไปเบียดเบียนศาสนาอื่นแต่เป็นโอกาสให้ศาสนาอื่นเบียดเบียนให้พุทธศาสนาหมดไปได้พระเจ้าอโศกจะไปณที่ใดรูปสิงห์พระเจ้าอโศกเนี่ยเป็นรูปสิงห์ยืนต่างหากนะและจะมีธรรมลิปิเขียนไว้รอบด้านเป็นภาษาตุรกูภาษาฮินดูภาษาฟัสโซจะเขียนเป็นหลักธรรมพุทธศาสนาเรียกว่าสวัตติกะอโศกาคือธรรมอันปลอดภัยของพระเจ้าอโศกอันนำมาจากพุทธศาสนาถ้าจะเขียนว่าสุทธิปัญญาเมตตาขันติ
ฟังให้ดีนะว่ามันมีอยู่4อันนะคือทำอันนำไปสู่ความปลอดภัยเขาเรียกว่าครับเป็นธงสวัสดิกะเป็นโสติธรรมสุทธิความบริสุทธิ์ใจต่อกันและกันปัญญาความเข้าใจสภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่ธรรมชาติกฎเกณฑ์ธรรมชาติความเป็นมนุษย์เข้าใจโลกและกฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมชาติที่มีในโลกนี้ย่อมมีทั้งคนดีคนชั่วคนฉลาดคนโง่คนหยาบคนเลวคนละเอียดจำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันให้ยังเข้าใจกันด้วยปัญญาอันนี้เมตตาจะต้องมีเมตตาปาณีต่อกันทุกสภาชีพขันติอดทนแม้จะไม่ถูกอกถูกใจจะถูกกระทบกระทั่งก็ควรจะอดทนทำสี่ประการนี้จึงเป็นธรรมให้เกิดความสงบสุขที่ปัญญาเมตตาขันติพระเจ้าอโศกไปถึงไหนธรรมลิปิจะต้องเขียนสี่ตัวนี้รอบไว้แล้วก็เขียนธรรมองค์การเพราะนั้นเมื่อพระเจ้าอโศกสิ้นบุญไปพระองค์ก็คงมองนะว่าคนอินเดียที่พระองค์ปกครองต่อไปพุทธศาสนาคงจะอยู่ไม่ได้เพราะอินเดียเนี่ยไม่เน้นไปที่การปฏิบัติคนอินเดียพูดเก่งแต่ทำไม่ค่อยเก่งอินเดียจึงยากจนพระเจ้าอโศกคงจะมองไปไกลว่าต่อไปศาสนาพราหมณ์ดั้งเดิมเนี่ยจะกลับคืนมามีอิทธิพลจะเป็นยาสลบให้สังคมอินเดียอินเดียก็เลยสลบอยู่เท่าทุกวันเนี่ยอาตมาเคยปกครองชาวอินเดียเป็นพันเมื่อตอนยังไม่ได้บวชเคยไปทำงานต่างประเทศหลายประเทศเคยมีลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาชาวอินเดียสร้างสนามบินสร้างอะไรต่ออะไรหลายๆเมืองในต่างประเทศสังเกตดูแล้วจริงดังที่เราศึกษามาว่าคนอินเดียเนี่ยพูดเก่งแต่ทำไม่เก่งถ้าคนอินเดีย3คนทำงานสู้คนไทยคนเดียวไม่ได้ถ้าจะทำแต่ถ้าพูดคนไทย3คนสู้อินเดียคนเดียวไม่ได้ลองไปเถียงกันมาดิโอ้ตัดชายแห่อาจารย์อาจารย์แห่ขาตาพิตาแห่ทันตปาดังเงี้ยจะปาดีแห่มันได้สิบแห่ผลเฮาจะก็ได้แห่เดียวมันสู้อินเดียไม่ได้ครับเพราะนั้นชาวอินเดียเนี่ยท่านก็มองว่าต่อไปพุทธศาสนาคงจะอยู่ไม่ได้เพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาแห่งการพูดอย่างเดียวท่านก็เลยมองไปไกลว่าจะต้องนำพุทธศาสนาเนี่ยไปเผยแพร่อย่างโลกกว้างในทิศทางต่างๆเพราะหมดตรงนี้มันยังเหลือตรงนี้หมดตรงนี้ยังเหลือตรงนี้ตรงนี้พูดถึงตรงนี้ก็คิดถึงเมืองไทยเราเหมือนกันเมืองไทยเราน่าจะถึงยุคที่พุทธศาสนาจวนจะอัสดงก็อาจจะเป็นได้ดังทุกวันนี้ปีนี้อาตมาได้รับนิมนต์32รัฐสหรัฐอเมริกาให้ไปแสดงธรรมเพราะเหตุนั้นหลังจากวันที่15กุมภาของปีนี้ผู้ใดอย่าได้คิดไปนิมนต์อาตมาเพราะไม่ได้อยู่จะต้องไปสนองตอบแสดงธรรม32รัฐที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็จะไปเปิดคอร์ส Meditation Development อบรมสมาธิภาวนากับบุคคลเหล่านั้นเขาเกิดความสนใจมากบางทีว่าประเทศไทยหมดสิ้นไปอาจจะยังเหลือเขาปลูกลูกแนวภาษาบาลเฮาว่าคันธีลายไทยเปรหรือเขาปลูกลูกแนวไปเน้พระพุทธเจ้าท่านสอนพระว่าเธออย่าได้เป็นอันติมักบุคคลในศาสนาเพราะภาษาบาลเฮาอย่าเป็นลูกไส้หลาบ่เมื่อหน้านั้นบ่พอเด้อลูกไส้หลาคือสุดอันติมักบุคคลอย่าเป็นคนสุดท้ายเธอจงแนะนำพร่ำสอนเป็นตัวอย่างที่ดีงามให้คนอื่นตามหลังมาให้ได้อย่าให้เป็นคนสุดท้ายอาตมามาดูแล้วปัจจุบันนี้พุทธศาสนาในเมืองไทยถ้าเราดูแง่เดียวก็เหมือนเจริญแต่ถ้าดูรอบๆแล้วไม่น่าไว้วางใจกำลังขาดแคลนความมั่นคงอย่างยิ่งซึ่งเราจะต้องคู่กันต่อไปพระเจ้าอโศกก็มองอย่างนี้ก็เลยเมื่อสังฆายนาเสร็จก็รวบรวมพระสงฆ์พระภิกษุผู้ยอมตายเพื่อศาสนาลักษณะเช่นนี้ศาสนาต่างๆก็เคยทำอย่างศาสนาคริสต์เกิดอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำจอแดนลุ่มแม่น้ำไนเสร็จแล้วเขานำศาสนาคริสต์เนี่ยข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปทาง
ยุโรปไปทางโรมันเพื่อว่ามันหมดที่นี่จะได้เหลือที่โน่นเขาส่งบุคคลหน่วยกล้าตายทางศาสนาไปเขาเรียกว่าพวกมาร์ทดอมมาร์ทดอมนี่คือพวกยอมเป็นยอมตายเพื่อศาสนาแล้วเขามีสโลแกนของเขาอันหนึ่งว่า The blood of the martyrdom that's the cheese of the church เลือดทุกหยดหรือชีวิตของพวกมาร์ทดอมคือพวกเผยแผ่ศาสนาที่ยอมเป็นยอมตายจะกลายเป็นเมล็ดเผ่าพันธุ์ของเชิดแห่งคริสต์ศาสนาปรากฏว่าเขาเที่ยวไปแสดงธรรมในอาณาจักรโรมันเขาถูกฆ่าตายอยู่เป็นร้อยกว่าปีสุดท้ายก็ได้รับการยอมรับจนเป็นเหตุให้เกิดวาติกันขึ้นที่กรุงโรมนั่นคือเลือดทุกหยดหยาดชีวิตทุกชีวิตที่เสียไปก็กลายเป็นเมล็ดเผ่าพันธุ์ของเชิดที่ยิ่งใหญ่กระจายไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบันในทางพุทธศาสนาเราก็เหมือนกันพอพระเจ้าอโศกสังคายนาเสร็จแล้วก็รวบรวมภิกษุผู้จะสืบทอดพระพุทธศาสนานำพุทธศาสนาไปเผยแพร่ในต่างแดนยอมเป็นยอมตายไปประชุมกันที่นครปาตลีบุตรที่อโศกรามทั้งญาติโยมที่ยอมตายที่เป็นคารวาสและก็พระสงฆ์อรหันต์มีจำนวนไม่กี่รูปมีจำนวนไม่กี่รูป40 50กว่ารูปทุกองค์ประกาศก้องอยู่ที่อโศกรามพร้อมเพียงกันโสอหังวจริสสามิคามาคามังปุราปุรังนมัสมาโนสัมมาสัมพุทธัสสะโคสนัสสะสุธรรมตังทาตุจิรังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธัสสะสนังพวกข้าน้อยทั้งหลายจักเที่ยวจาริกไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้านอบน้อมนมัสการพระศาสดาเฝ้าประกาศโฆษณาพระธรรมอันดีงามอันประเสริฐสู่โลกว่างเพื่อความสถิตสถาพรแก่พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นประโยชน์แก่หมู่มวลเทพเจ้าเหล่ามนุษย์ในโลกนี้เสื่อไปแล้วก็แยกกันไปมีสององค์ข้ามอ่าวมัตตมันทะเลอันดามันขึ้นฝั่งสุวรรณภูมิแหลมทองคือที่เราเรียกทุกวันนี้แถบจังหวัดนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีอยุธยาลุ่มนี้ตรงนี้มันพ.ศ.เกือบ300นี่แสดงว่าพุทธศาสนาเข้ามาที่นี่แต่อีกอันหนึ่งประวัติศาสตร์ของคนไทยเราไม่ค่อยเขียนกลัวจะเป็นปมเด็ดปมด้อยอย่างไรไม่ทราบแต่ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยลาวอีสานฝ้าของฝั่งโน้นและลาวฝั่งนี้เขียนไว้ใส่ในกระบอกไม้ไผ่มัดเอาไว้เอิ้นว่าบังจุ่มหนังสือบังจุ่มลักคำผูกสามพงศาวดารต่างๆจารึกเรื่องราวพุทธศาสนาเข้ามาสู่แผ่นดินลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำชีลุ่มแม่น้ำมูลตั้งแต่พ.ศ.8ก่อนพระเจ้าอโศกสังคายนาสมัยนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งใหญ่มากพญาคำแดงพญาสุวรรณพิงคารแห่งเมืองสกลทวาปีคือเมืองสกลนครแล้วก็พญาจุลนีพมทัตแห่งเมืองจำปาคือยวนใต้แล้วก็พญาอินทปัฒนครพญานันทเสนพญาทั้ง5คือสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง5องค์ในลุ่มน้ำโขงแล้วก็มีเมืองเนี้ยเมืองสีเทพเมืองเนี้ยไอ้แถบน้องสามหมื่นเนี่ยสันนิษฐานว่าคงเป็นตรงนี้ก็มีพญาอีกเมืองหนึ่งที่ร่วมกันยอมรับพุทธศาสนาและก็ช่วยกันสร้างพระธาตุพนมบรรจุอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าบริเวณแถบลุ่มน้ำแถบนี้จึงมีชื่อว่าสีโคตบุตรมาจากภาษาบาลีว่าสริโคตมะอุระสริแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะนั้นเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าชื่อว่าโคดมปุระแปลว่าเมืองสริโคตมะปุระแล้วออกเสียงเป็นภาษาไทยลาวว่าสีโคตบูรณ์แปลว่าดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอนุภาพแห่งธรรมของพระสมณะโคดมเราจะเห็นได้ว่าบริเวณแถบนี้พุทธศาสนาเข้ามาโดยพระมหากษัตริย์ทั้ง7นคร
พากันน้อมเสียนรับพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระเจ้าสุวรรณเพียงคานจับพระขันเมื่อสร้างพระธาตุพนมเสร็จชักพระขันออกมาจับหัวตนเองจะตัดพระเศียรนี่ใส่ลงไปในพระธาตุมีความบูชาพระรัตนตรัยสุดชีวิตแต่พระนางนาลายเจียงเวงซึ่งเป็นอัครมเหสีได้กราบทูลไว้ว่าชีวิตของพระองค์นั้นเป็นรัตนะอันประเสริฐเมื่อพระองค์ยังมีพระชนมายุอยู่พระองค์ย่อมพาพระสงฆ์ในกรไพร่ฟ้าอาณาประชาราชประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาทั้งแว่นแคว้นแผ่นดินนั้นแหละจะเป็นบูการบูชาที่สูงสุดดีกว่าการตัดพระเศียรบูชาลงไปแล้วพระองค์ก็ได้พระสติกลับขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ยอมเป็นยอมตายเพื่อพระศาสนาจึงเป็นเหตุให้พุทธศาสนาสถิตสถาพรสืบมาถึงพ.ศ.ต้นพ.ศ.300เนี่ยพุทธศาสนาก็เข้ามาอีกทางภาคกลางทางที่เราเรียกว่าจังหวัดนครปฐมซึ่งมีตัวอย่างพระปฐมเจดีย์สถูปเก่าพระปฐมเจดีย์นี้เป็นรูปทรงโอคว่ำเหมือนสถูปสามจิตหลังจากนั้นพ.ศ.600กว่าคนไทยที่อยู่ที่ราบสูงอยู่นานเสสวนกวางสีหนองแสตะลิปูทะเลสาบเออหายเรียกตนเองว่าอาณาจักรอ้ายราวก็ได้รับพุทธศาสนาเมื่อถูกเบียดเบียนจากบุคคลผู้มีกำลังมีอำนาจเหนือเกาะกว่าก็อพยพโยกย้ายลงมาตามลุ่มแม่น้ำโขงที่เรียกว่าลานชานเกียงเขาตั้งชื่อแม่น้ำโขงว่าแม่น้ำลานช้างเพราะคนกลุ่มนี้ลงมาตามนี้แล้วก็มากระจัดกระจายกันพุทธศาสนาก็มีมาเรื่อยๆเราจะเห็นได้ว่าสถาบันแห่งชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพุทธศาสนาเนี่ยเกี่ยวโยงกันมาตลอดไม่ว่าจะเปลี่ยนราชธานีเปลี่ยนราชวงศ์ใดก็ตามในพื้นแผ่นดินนี้ไม่เคยเปลี่ยนพุทธศาสนาไปจากใจจนได้ตราลงไปเป็นกฎมนเทียนบานว่าพระมหากษัตริย์บนพื้นแผ่นดินนี้จะต้องนับถือพุทธศาสนาเป็นพุทธมามกะเป็นโชคดีของพวกเรานะประเทศอื่นไม่เป็นอย่างนั้นอย่างประเทศอินเดียอาตมาจะขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเมื่อพระเจ้าอโศกผู้ทรงธรรมยิ่งใหญ่ได้สวรรคตไปลูกของพระเจ้าอโศก3ชั่วคนเท่านั้นพระเจ้าอโศกลูกของท่านไปบวชเป็นพระอรหันต์หมดเหลือเจ้าชายองค์หนึ่งได้ของราชที่ไปบวชเป็นพระอรหันต์นั้นเพราะว่าท่านสร้างวัดสร้างวิหารใน 84,000 แห่งศรัทธามากเมื่อสร้างเสร็จได้ไปถามพระโมคคัลลีบุตรสัทเถระว่าผมได้สร้างมามากมายกายกองขนาดนี้สร้างวิหารสร้างวัดวาอารามมามากขนาดนี้ผมได้เป็นญาติในศาสนานี้หรือยังชื่อว่าเป็นธรรมทายาทผู้รับมรดกทางธรรมหรือยังพระโมคคัลลีบุตรสัทเถระบอกว่ายังเลยมหาบพิตรจังอีกไก่มากแม้พระองค์จะสร้างวิหารตั้งแต่พื้นแผ่นดินเนี่ยต่อกันไปจนถึงภาวะขับผมหรือจะสร้างไว้ทั่วทั้งจักรวาลเนี่ยก็ยังไม่ชื่อว่าท่านได้เป็นธรรมทายาทเป็นศาสนทายาทแต่ถ้าท่านอยากเป็นศาสนทายาทท่านอยากจะเป็นธรรมทายาทท่านจะต้องบวชประพฤติธรรมถ้าอย่างนี้ชื่อว่าธรรมศาสนทายาทดีกว่าสร้างอะไรต่ออะไรแต่พวกเรามองไม่เห็นเป็นรูปธรรมหรือมิฉะนั้นพระองค์มีพระโอรสพระธิดาให้โอรสให้ธิดานั้นบวชนั่นแหละเรียกว่าสันตานังสืบต่อพระศาสนาคารนังทรงไว้ซึ่งศาสนาหลังจากนั้นเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วจะได้วิถารนังเผยแพร่ให้ขจรกระจายไปอย่างนั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมทายาทเป็นศาสนทายาทพระเจ้าอโศกก็ได้มาปรึกษากับพระราชโอรสราชธิดาบุคคลเหล่านั้นล้วนแต่มีบุญญาบารมีที่สั่งสมมาหลายภพหลายชาติอย่างเจ้าชายมหินเจ้าหญิงสังฆมิตราได้ยินพ่อบอกอย่างนั้นกราบเลยยกมือท่วมหัวลูกปรารถนามานานแล้วก็พากันบวชได้เป็นพระอรหันต์แล้วลูกโอรสองค์สุดท้ายให้ปกครองแผ่นดินปกครองแผ่นดินมาได้3ชั่วสมัยอยู่ในธรรมอย่างที่พ่ออย่างที่อัยยกาธิราชกระทำพอมาถึงสมัยหลาน
หลานนี่ดูนะพวกเรานี่เป็นอย่างไรคล้ายๆกับเมืองไทยเราทุกวันนี้ปากก็บอกว่าถือพุทธแต่เวลาเราทำนั้นมันไม่เป็นพุทธมาถึงหลานผู้ที่เป็นหลานนี่ได้รับมูลฐานพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็กลับคืนไปนับถือศาสนาพราหมณ์นับถืออย่างไรศาสนาพราหมณ์ก็บอกว่าถ้าจะมีงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่มูลฐานพิเศษเนี่ยจะต้องบูชาด้วยมหายัญห้าจะมีเดชมีอำนาจมหายัญห้ามีอะไรอัสเมทังปุริสเมทังสัมมาปาสังวะชะเปยยังนิรักครังอเชรกาจคาโวจาวิวิธาญตหันยะเรเอตังสัมมกตายันยังอุปยันติมเหสิโนเราไม่ได้สวดกันมานานแล้วก็พากันลืมเขาเรียกว่ามหายัญห้าฆ่าคนบูชาฆ่าช้างฆ่าม้าบูชาสัมมาปาสะฆ่าสัตว์ทุกชนิดที่จับมาได้ด้วยบ่วงด้วยแล้วปาสะแปลว่าบ่วงถ้าจับมันไม่ได้จากบ่วงก็ไปเอามันมาที่เขาเลี้ยงแล้วโยนเข้าไปในบ่วงแห่งไฟก่อไฟขึ้นแล้วก็ทำเป็นบ่วงมัดเหล็กเป็นบ่วงไม้เป็นบ่วงเอาน้ำมันเอาผ้าพันเอาน้ำมันใส่ไฟจุดแล้วก็โยนสัตว์ในมัดโยนลอดบ่วงไฟเข้าไปสู่กองไฟสัมมาปาสะวชะเปยยะดื่มเพื่อพลังต้องให้ได้กินเหล้าเมายาจึงบอกว่าคาเมสตังกุมพาเมไลยะจะสุรายะจะทุกหมู่บ้านบ้านละร้อยไหร้อยไหซึ่งสุราเมไรต้องตั้งไว้ในงานฉลองมูลฐานพิเศษมวนติบาตเนี่ยตรงนี้ก็ว่าดื่มเพื่อพลังจึงได้บุญหลังจากนั้นนิรักขละถอลิ่มหัวใจอะไรคือลิ่มหิริความละอายแก่ใจอย่าให้ใจมีความละอายถอดความละอายออกอันเป็นลิ่มหัวใครก็ตามเมียใครก็ตามลำบงการกุศลฝ่อนเกี่ยวกันล้วนควรมวนไปโลดคู่มือเนี่ยเขาเอาบุญแนวหนักเขาไม่ได้เอาบุญในศาสนาว่าได้เอาบุญขันจังซี่ชื่อว่าบุญในเขตพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนี้เอาแล้วบ่ได้บุญเผาเวทบุญกฐินเฮาเป็นจังได๋สัมมาปาสะดีบอนิรักขละฝ่อนเกี่ยวกันตากแดดสูบลมใหญ่กระโผกโหนกเอวมวนปานยังเถาะก็บ่เป็นเถาะบาทเนี่ยปานคนหนุ่มนั่นน่ะเป็นบุญนอกศาสนาหลานพระเจ้าอโศกเรียกกิจกรรมอันนี้คืนมาในงานฉลองพระสององค์เจ้าที่มั่นในธรรมก็เข้าไปเตือนมหาบพิตรราชสมภารการกระทำเช่นนี้ชื่อว่าไม่ได้เจริญรอยตามพระราชประเพณีของราชอัยการที่ราชเจ้าในขณะที่กำลังเมาทั้งสุราเมาทั้งอำนาจตรงเนี้ยโกรธอย่างใหญ่หลวงประกาศมหาชนก็ไปเผาวัดทันทีวันเดียว 6,000 วัดหลังจากนั้นประกาศให้ตัดหัวพระหิ้วมาให้จะให้หัว100ดินานั่นสมัยพระเจ้าบุพผามิตรหรือว่าปุษยมิตรหลานของพระเจ้าอโศกพระอยู่ในบรบัดแต่กระเจิดกระเจิงขึ้นภูเขาหิมาลัยวัดห้างไปหมดเลยชมพูทวีปสมัยนั้นหลังจากนั้นพุทธศาสนาก็สั่นคลอนต่อมาไม่นานนักก็มาถึงสมัยขุนสมัยพระเจ้าสาสังกามีอำนาจมากในอินเดียถือศาสนาอื่นประกาศปราบชาวพุทธแม้แต่ต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าเราตรัสรู้ก็ไปโค่นทิ้งโค่นไม่พอขุดรากไฟเผาเพราะชาวพุทธมากราบมาไหว้ต้นโพต้นนี้โค่นทิ้งเมื่อโค่นต้นโพทิ้งแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงกระอักเป็นเลือดแล้วก็ตายไปคงจะบาปต่อมาต้นโพต้นนี้ก็มางอกขึ้นมาใหม่คือพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายชาวพุทธกลับไปตีโต้กลับคืนมาแล้วพระองค์ก็น้อยอกน้อยใจนอนลงในหลุมโพบอกว่าถ้าต้นโพต้นนี้ไม่งอกคืนมาข้าพระเจ้าจะขอตายจงฝังข้าพระเจ้าไว้ในหลุมโพนี้ชาวบ้านร้องห่มร้องไห้ทั้งเบือกเอาน้ำนมผสมน้ำมารดมาราด 6-7 วันต้นโพออกงอกมาตามรากเองทุกวันนี้ต้นโพที่เราเห็นอยู่ที่อินเดียนั่นหลานเหลนของมันนั่นเราจะเห็นต่อมาก็มาถึงยุคขุนทัพบักตยาขานติตอนนี้ยกทัพเข้ามาบุกเขามหาวิทยาลัยนาลันทาพระตายไปหลายหมื่นองค์ปานจูดหั่งต่อ
ป็นว่าพุทธศาสนาเราก็หมดสิ้นหมดสิ้นไปเพราะหมดอำนาจกษัตริย์ผู้ถือพุทธศาสนาเพราะเหตุนั้นเราจะเห็นได้ว่าประเทศใดก็ตามที่มีพุทธศาสนาและพุทธศาสนาหมดไปนั้นพึงรู้เถิดว่าสาเหตุใหญ่เกิดมาจากกษัตริย์เมืองนั้นไม่เอาใจใส่ต่อพระศาสนาเปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาอื่นเสียหรือมิฉะนั้นกษัตริย์หมดอำนาจในแผ่นดินนั้นเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองระบบการปกครองใหม่ขึ้นมาไม่มีอำนาจเข้าไปเชิดชูพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็หมดไปเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ละเอียดอ่อนไม่นิยมอำนาจไม่มีการบังคับมีแต่ความเมตตาปราณีเป็นเหตุให้ศาสนาอื่นถ้าศาสนาอื่นมามีอำนาจในแผ่นดินนั้นพุทธศาสนาก็หมดเนี่ยอาตมาพูดถึงสถาบันพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ที่เป็นมาในอดีตในอินเดียก็ดีในศรีลังกาในพม่าในลาวในเขมรในเวียดนามเราจะเห็นได้ชัดว่าประเทศศรีลังกาประเทศพม่าประเทศเขมรประเทศลาวประเทศเวียดนามเหล่านี้กระทบกระเทือนทางการเมืองประเทศเวียดนามประเทศเขมรประเทศลาวตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสฝรั่งเศสไม่ได้ถือศาสนาพุทธก็มาเบียดเบียนไม่เอาใจใส่ถึงพุทธศาสนาจีดกันทำลายทุกๆด้านพุทธศาสนาก็ทรุดโทรมลงทรุดโทรมลงเขมรก็เหมือนกันซึ่งยิ่งใหญ่มากไทยนี่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูปราสาทนครวัดนครธมปราสาทบันไทสมาปราสาทต่างๆนั้นล้วนแต่สร้างบูชาพุทธศาสนาในคติมหายานและศาสนาพราหมณ์ผสมกันพวกซากพุทธสถานเทวสถานอันยิ่งใหญ่ไม่มีที่ไหนเกินที่เมืองเขมรแต่เมื่อถูกชนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาปกครองแล้วเขาก็หมดโอกาสที่จะสนับสนุนที่จะนับถือที่จะจัดกิจกรรมนั้นๆได้เขาก็ทรุดโทรมไปประเทศลาวของเราเนี่ย45ปีที่ตกเมืองเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสพุทธศาสนาก็ทรุดหวบในที่สุดประเทศเหล่านี้ก็หมดอำนาจกษัตริย์กษัตริย์ก็หมดไปประเทศพม่าก็เหมือนกันประเทศศรีลังกาตกเป็นเมืองขึ้นคนต่างศาสนา448ปีเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษพี่น้องทั้งหลายที่อาตมาพูดถึงต่างประเทศให้ฟังเนี่ยเพื่ออยากจะให้ท่านได้รู้ว่าสถาบันพุทธศาสนา